วัสดีค่ะโค้ชมุกมิกนะคะมุกมิกบราโวทำเรื่องเทรดให้เป็นเรื่องสนุกวันนี้มุกมิกจะมาแชร์ทุกคนเรื่องการทำสมาธิหรือว่าเมดิเทชันนะคะกับการเทรดซึ่งมุกมิกบอกเลยว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แค่เพราะว่ามุกมิกบอกว่ามันสำคัญแต่ว่าล่าสุดมุกมิกมีโอกาสได้ไปอยู่ในสังคมของนักเทรดระดับโลกนะคะทุกคนเนี่ยที่เป็นนักเทรดระดับโลกเขาให้ความสำคัญกับการทำสมาธิมากๆอย่างเช่นคุณชอนที่มุกมิกเคยเล่าไปแล้วนะคะในไลฟ์เกี่ยวกับ CMT นะคะคือเขาเนี่ยเทรดวันเดียวคนเดียววอลลุ่มเท่าประเทศไทยทั้งประเทศค่ะนั่นคือระดับเลเวลนั้นแล้วนะเขายังให้ความสำคัญกับการทำสมาธิมากๆเลยการทำสมาธิเนี่ยมันช่วยในการเทรดของเรายังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะได้ไม่ใจร้อน2เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะได้ทำตามแผนไม่ได้ทำตามอารมณ์และ3จิตใจเราจะไม่แกว่งไปแกว่งมานะคะตอนที่เราถือออเดอร์อยู่เพื่อที่จะให้มันไปถึงทาร์เก็ตตามแผนเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราไม่มีสมาธิวอกแวกง่ายเนี่ยอาจจะเกิดการปิดกลางทางกระโดดออกกลางทางหรือเหตุการณ์ใดๆต่างๆแบบนี้ได้ที่ทำให้ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะของประโยชน์หลักๆที่จะได้รับจากการนั่งสมาธิค่ะคือจริงๆเนี่ยการทำสมาธิอ่ะมันทำได้หลายรูปแบบเนาะมันไม่ใช่แบบว่าจะต้องนั่งประสานมือแบบนี้หลับตาและพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะคะไม่จำเป็นนะคะหลายๆคนอาจจะได้รับการสอนมาแบบนั้นว่าให้พุทโธพุทโธใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีการทำสมาธิอีกหลายรูปแบบให้เราเลือกได้เลยนะว่าเราถนัดรูปแบบไหนแบบที่มิกชอบนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือ488นะหลายๆคนที่ติดตาม Bravo มาและเข้าร่วมสัมมนากับเราที่เกี่ยวกับ Mindset เนี่ยน่าจะเคยได้ยินและรับรู้กันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะ488คืออะไรนะคะ488ก็คือให้เราหายใจเข้า4กลั้นหายใจ8และหายใจออก8ระหว่างที่เราทํา488เนี่ยเราสามารถเปิดเพลงบรรเลงนะคะเพลงคลาสสิกที่เราชอบที่เราโปรดปรานได้อันเนี้ยคือแบบแรกที่มุกมิกทำแต่บางวันมุกมิกก็ไม่ได้ทำ488นะมุกมิกก็จะใช้การนั่งสมาธิหรือว่าเมดิเทชันนะคะไปกับ guided meditation video guided meditation video เขาทำหน้าที่อะไรนะคะในวิดีโอนั้นนะคะทุกคนสามารถเปิดหาใน YouTube ได้เลยนะหรือว่าในแพลตฟอร์มที่มีวิดีโอนะคะหรือแม้แต่บางแอปเนี่ยเขาก็มีวิดีโอที่เกี่ยวกับ meditation อยู่ในแอปด้วยนะคะวิดีโอเหล่านี้เนี่ยระหว่างที่เขาอัดวิดีโอเขาจะมีทั้งเสียงเพลงบรรเลงและเสียงคนพูดตามที่มันมีคำว่า guided guided คือเสียงคนพูดนำความคิดของเราค่ะแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราอยากจะทำสมาธิเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้มิกอาจจะอยากเน้นเรื่องการเงินเราสามารถหา guided meditation ที่เป็นเสียงนำเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะมีสมาธิในวันนั้นๆได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น2แบบหลักๆเนาะที่มิกชอบใช้ในการทำสมาธิของตัวเองค่ะสำหรับใครที่ติดตามBravoมานะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า488เนี่ยเราเคยสอนไปแล้วเนาะในสัมมนาฟรีนะคะส่วนการทำ guided meditation เนี่ยยังไม่ได้สอนนะคะนี่น่าจะเป็นที่แรกนะที่มาพูดแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราสามารถหาวิดีโอเหล่านี้จาก YouTube ได้หรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไอ้คำพูดที่เขาพูดนำเราอ่ะมันยังไม่ได้ถูกจริตเรานะคะทุกคนสามารถเขียนสคริปต์ของตัวเองออกมาได้นะแล้วก็พูดอัดเสียงตัวเองนะคะแล้วตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยเราก็เปิดเสียงตัวเองนี่แหละควบคู่ไปกับบทเพลงดนตรีบรรเลงเพื่อที่จะให้สมาธิที่เราต้องการได้ต้องการที่จะจดเจาะกับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ 100% ค่ะทุกคนลองเอาทริคนี้ไปลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้การทำสมาธิอย่างลึกซึ้งนะคะและถึงแก่นจริงๆสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งสร้างความสำเร็จสร้างความสุขให้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเนี่ยค่ะมุกมิกแนะนำเลยว่าให้มาเจอเรานะคะใน Bravo Camp 6เราจะเน้นพาทุกคนทำสมาธิทุกคนคิดดูว่าเรามีเพื่อนที่เป็นเทรดเดอร์800คนได้นะคะที่เราตั้งเป้าไว้สำหรับแคมป์6นี้นะนั่งสมาธิพร้อมกันแค่คิดถึงพลังงานตอนนั้นก็ขนลุกแล้วนะว่าณห้องนั้นเนี่ยพลังงานที่จะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็น 50% ของ GDP ประเทศไทยแล้วเลยก็ได้ถ้าเกิดใครอยากมาสัมผัสพลังงานเหล่านั้นนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะอยากจะเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีขึ้นนะคะคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งไหนได้สิ่งนั้นก็ให้มาเจอกันใน Bravo Camp 6ค่ะ